ันนี้จะเป็นหอมแดงนะครับผมจะสไลด์บางๆแล้วก็นำไปคั่วในกระทะนอนสติ๊กนะครับเช่นเดียวกันนะครับกระเทียมไทยก็ต้องไปคั่วด้วยครับตะไคร้ข่าแล้วก็พริกแห้งเม็ดเล็กทุกอย่างนำไปคั่วหมดนะครับส่วนด้านบนตรงนี้นะครับจะเป็นเครื่องเทศครับเช่นเดียวกันเครื่องเทศทุกอย่างก็ต้องนำไปคั่วครับอันนี้ก็จะเป็นกะปินะครับกะปิก็ให้เราห่อฟลอยไว้ครับผมห่อฟอยล์ไว้แล้วก็เอาไปจี่ในกระทะนะฮะก่อนอื่นผมจะเริ่มจากเครื่องเทศก่อนครับใส่ทุกอย่างลงไปในครกครับผมการที่เราไปคั่วนะครับเป็นการดึงกลิ่นหอมและรสชาติแล้วเราก็นำออกมาพักนะฮะเสร็จแล้วเราก็มาโขกส่วนประกอบของสมุนไพรแล้วก็เครื่องเทศที่เหลือนะครับเริ่มจากพริกแห้งก่อนครับโขกพริกแห้งเล็กน้อยก่อนครับพอเขาแหลกเล็กน้อยแล้วนะครับเราใส่ที่เหลือลงไปเลยครับนะครับเสร็จแล้วเราถึงค่อยใส่เครื่องเทศที่เราโขกไว้นะครับตามด้วยกะปิเสร็จเรียบร้อยครับผมเราก็จะได้พริกแกงมัสมั่นนะฮะเราใช้กะทินะฮะในการปรุงครับวันนี้ผมใช้กระป๋องกว่าๆนะครับกระป๋องแรกนะครับกระป๋องนึงเนี่ยเขา400มิลลิลิตรครับเราจะใช้ถ้วยครึ่งซึ่งเท่ากับ375มิลลิลิตรนะครับใส่ลงไปก่อนครับเหลือไว้ประมาณสัก2ช้อนโต๊ะนะครับเอาล่ะผสมกับน้ำสะอาดครับเพื่อให้เป็นหางกะทิครับผมเอาละในขนาดเดียวกันนะครับกระทะของเราปิดไฟได้เลยครับน้ำมันรำข้าว2ช้อนโต๊ะครับขอให้น้ำมันร้อนดีนะครับแล้วก็เอาไก่ลงไปครับเอาลงไปจี่ให้ด้านนอกสุกนะครับไม่ต้องให้สุกถึงด้านในนะฮะเราค่อยๆตักนะครับมาใส่ในหม้อของหางกะทิครับใส่น้ำมันลงไปใหม่ฮะ2ช้อนโต๊ะใส่พริกแกงที่เราได้โขกไว้ลงไปครับในครั้งนี้นะครับเราจะใช้ไฟอ่อนๆ นะฮะเมื่อกี้เรามีกะทิเหลืออยู่นิดนึงนะครับใส่ลงไปก่อนครับเราเปิดอีกกระป๋องนะครับใส่ลงไปเพิ่มให้รวมแล้วได้1ถ้วยตวงนะฮะผัดจนพริกแกงของเราสุกแล้วก็หอมดีนะครับผมก็จะย้ายพริกแกงที่ผัดมาในหม้อแกงครับผมก็จะใส่มันฝรั่งนะครับตามด้วยหอมใหญ่ครับอบเชยก้านนะครับใบกะวานครับผมแล้วก็ลูกกะวานถั่วลิสงครับผมก็จะลดไฟลงนะฮะไม่ให้เดือดพล่านค่อยๆเคี่ยวแกงมัสมั่นของเรานะครับเราใส่น้ำตาลปี๊บลงไปครับผมน้ำปลาน้ำมะขามเปียกครับคั้นน้ำส้มซาใส่ลงไปครับเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟให้รับประทานเพราะไม่มีใครเข้าใจมะพร้าวเท่าเราเทพดุงพรมะพร้าว